รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสิ้นจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทําให้คุณผู้ชมทุกท่านเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านเรานี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเดินทางเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ที่ได้พบกับประสบการณ์แปลกใหม่ แต่อุปสรรคของการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศมีอยู่อย่างหนึ่งที่หงคิดว่าหลายๆคนต้องปวดหัวมาเหมือนกันนั่นก็คือการถามทางค่ะจะเลี้ยวซ้ายจะไปขวาหรือไปข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาพูดกันยังไงนะคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะเรามีกูรูด้านภาษาเวียดนามอยู่กับรายการของเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในตอนที่แล้วเรารู้จักการถามสภาพภูมิอากาศภาษาเวียดนามกันไปแล้ววันนี้ก็เตรียมออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อได้เลยว่าแต่การถามทางและการเดินทางในภาษาเวียดนามมีรูปประโยคการถามตอบอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตำแหน่งสถานที่เราลองมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ในภาษาเวียดนามกันก่อนขอเริ่มต้นจากคำว่าสนามบินนะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่า sân บ a y ส ân บ a y ต่อมาหย่ากาหย่ากาคือสถานีรถไฟนะครับต่อมาสถานีขนส่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบ n xe b ิด t บนซ x บ b ด t ต่อมาคำว่าโรงแรมนะครับแขกสาน แคกซานซูเปอร์มาร์เก็ตภาษาเวียดนามคือเซียวติซียวติต่อมาคำว่าห้างสรรพสินค้าคำนี้ยาวหน่อยใช้คำว่าจุงเติมเทืองใหม่จุงเติมเทืองใหม,ตม,หม่ต่อมาตลาดบ้างตลาดใช้คำว่าเจอเจอบริษัทใช้คำว่ากงตีกงตีสวนสาธารณะใช้คำว่ากงเวียนกงเวียน ต่อมาคําว่าโรงอาหารภาษาเวียดนามใช้คําว่ากันตีนกันตีนร้านหนังสือเหี่ยวแซกเหี่ยวแซกร้านขายยาเหี่ยวทวกเหี่ยวทวกธนาคารเงินห่างเงินห่างพักตาคารหย่าห่างย่าห่างร้านอาหารกวานอันกวานอัน ต่อมามาดูไปรษณีย์นะครับไป,ปรษณีย์ภาษาเวียดนามบูเดียนบูเดียนโรงพยาบาลเบงเวียนเบงเวียนมหาวิทยาลัยใช้ได้สองคำคำแรกคือเจืองดายหกหรือใช้คำว่าดายหกเฉยๆก็ได้นะครับต่อมาโบสถ์ภาษาเวียดนามคือยาเธอยาเธอวัดภาษาเวียดนามใช้คำว่าจัวจัวศาลเจ้าเดน เดนพิพิธภัณฑ์บ่าวต่างบาวต่างสถานเอกอัครราชทูตใช้คำว่าได้ซื้อกวานได้ซื้อกวานต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตําแหน่งสถานที่ในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถเอาชื่อสถานที่วางไว้หน้าประโยคแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเออเดวนะครับคำว่าเออเดวจะแปลว่าที่ไหนซึ่งจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามตามตารางดังต่อไปนี้ เรามาดูร Pop ูปประโยคแรกนะครับเซียวติเออ e เดลเซียวติเออเดลแปลว่าอะไรครับแปลว่าห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ไหนนะครับหรืออาจจะเติมอะวางข้างหลังเพื่อให้ประโยคสุภาพนะครับลองมาอ่านตามพร้อมกันแคกซานเออเดลแคกซานเออเดลเงินห่างเออเดลเงินห่างเออเด n h a hàng เออเด n h a ห à n g เออเดล จ่าเจียวฟิมเออเดาจเฉียวฟิมเออเดลเสน่บไปเออเดาเสน่บไปเออเดาเบนเซบิตเออเดาเบนเซบิตเออเดาและเวลาตอบท่านผู้ชมสามารถเอาชื่อสถานที่ตามด้วยคำว่าเออและก็บวกกับที่ตั้งหรือว่าที่อยู่ได้ตัวอย่างแรกนะครับแคคซานเมลิอาเออเดลอะ แคคซานเมริอาเออเดลอะนะครับชื่อโรงแรมนี้คนเวียดนามจะอ่านว่าเมริอนะฮะแปลว่าโรงแรมมีเลียอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนค่ะเรามาดูประโยคคําตอบแคคซานเมริอเออโศโบนเมยโบนเบโฟหลีเถื่งเกียร์แคคซานเมริอาเออโศโบนเมยโบนโหรือว่าโบนเมตูนะครับบอ่านว่าเบ นะฮะโฝหลีเถืองเกียรตินะครับโรงแรมมีเลียอยู่เลขที่44บีนะครับถนนหลีเถืองเกียรตินะฮะอีกตัวอย่างลองมาดูเหี er ่ยว er แซกทางลองเออเดวเหี่ยวแซกทางลองเออเดวเหี่ยวแซกแปลว่าร้านหนังสือนะครับทางลองคือชื่อเออเดวคืออยู่ไหนนั่นเองนะครับร้านหนังสือทางลองอยู่ไหนเราก็ตอบด้วยการทวนกลับเลยว่าเหี่ยวแซกทางลองเออโสนเมลาม phố จ่างเตียนเหี่ยวแซกทางลองเออโศนำเมลํ phố จ่างเตียนร้านหนังสือทางลองอยู่เลขที่55ถนนจ่างเตียนคราวนี้รู้วิธีการถามตำแหน่งสถานที่แล้วเราก็มาต่อกันด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับยานพาหนะในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นด้วยคำว่ารถก่อนนะฮะรถภาษาเวียดนามใช้คำว่าแซออกเสียงตามแซต่อมาแซไหม แซ่ไมแซ่ไมคือรถมอเตอร์ไซค์ต่อมาแ ah ซโอโตแซโอโตแซ่โอโตคือรถยนต์หรือเรียกว่าโอโตอย่างเดียวก็ได้นะครับต่อมาแซโอมแซโอมแซ่แปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดก็คือรถมอไซครับจ้างนั่นเองนะครับต่อมาแซ่ดาบแซ่ดาบแซ่ดาบคือรถจักรยานดาบแปลว่าถีบนะฮะรถถีบนั่นเองต่อมาแซ่บิด แซบิดคือรถเมนะฮะต่อมาแซตักซีแซตักซีนะครับเวียดนามไม่ได้แท็กซี่แต่เวียดนามเรียกว่าตักซีก็คือรถแท็กซี่ต่อมาแซ่แคกแซ่แคกคือรถโดยสารนะครับแคกแปลว่าแขกนั่นเองต่อมาแซ่เลือแซ่เลือหรือเต่หาหัวเต่หาหัวทั้งแซ่เลือกับเต่หาหัวแปลว่ารถไฟ ต่อมามาดูรถไฟฟ้าบ้างนะฮะรถไฟฟ้าที่อยู่ข้างบนฟ้านะฮะหรือว่าบ้านเราใช้ BTS นะฮะเวียดนามเรียกว่าเต่าเดี่ยนเจนกาวเต่าเดี่ยนเจนกาวเต่าแปลว่ารถไฟนะฮะเดี่ยนแปลว่าไฟฟ้าเจนแปลว่าบนกาวแปลว่าสูงนะฮะต่อมามาดูรถไฟใต้ดินบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเต่าเดี่ยนเงิมเต่าเดี่ยนเงิมก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินต่อมามาดูเครื่องบิน ภาษาเวียดนามคือไหมใบไหมใบเรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าทยนทยนต่อมาสามล้อนะฮะเวลาเราไปเวียดนามเราจะเห็นสล้ลเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าซิกโลซิกโลแล้วเวลาเดินล่ะครับเวลาเดินเท้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีโบดีโบ และสุดท้ายคือวิ่งนะฮะวิ่งภาษาเวียดนามออกเสียงตามจ่ายจ่ายนะครับออกเสียงสั้นๆต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบพหนะในการเดินทางภาษาเวียดนามกันนะฮะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้รูปประโยคการถามตอบพาหนะในภาษาเวียดนามนะครับง่ายๆนะฮะโดยการนำประธานตามด้วยคำว่าไปซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีตามด้วยสถานที่และตามด้วยคำว่าบังจี คำว่าบังสีมีความหมายว่าโดยอะไรดูตัวอย่างเช่นจีด e, e ีจาบเจียวฟิล์มบังสีจีดีจาบเจียวฟิล์มบังสีแปลว่าพี่ไปโรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์โดยอะไรหรือว่าด้วยอะไรต่อมาแองดีแทงโฝอโฉีิมิงบ e, ังสีแองดีแทงโฝโฉี m มิงบังสีพี่ไปนครโฮจิมิงโดยอะไร หรือแอมดีไทยลานบังจีแอมดีไทยลานบังจีน้องไปไทยแลนด์นะครับน้องไปประเทศไทยโดยอะไรเวลาตอบง่ายๆก็คือเอาประธานแล้วก็ตามด้วยคำว่าดีตามด้วยสถานที่และบงังและชื่อยานพาหานะนะครับก็คือจะเป็นโตยดีตามด้วยสถานที่ตามด้วยคำว่าบางังและตามด้วยชื่อยานพาหานะ ตัวอย่างแรกนะครับแองดีแทงโ h ố หวยบังจีแองดีแถงโ h ố หวยบังจีพี่ไปนครเวโดยอะไรออกเสียงว่าเหวนะครับไม่เวนะฮะเวลาตอบดูตัวอย่างโตยดีแทงโ h ố หวยบังตาหวาโตยดีแทง phố หวบังตาวห่าฉันไปนครเวโดยรถไฟนั่นเองดูตัวอย่างต่อมา จีดีบังกอกบางจีจีดีบังกอกบังจีพี่ไปบังกอกค,คือกรุงเทพโดยอะไรนะครับลองมาดูประโยคคำตอบบ้างโตยดีบังกอกบังไหมใบโตยดีบังกอกบังไหมใบฉันไปกรุงเทพโดยเครื่องบินต่อมาเรามาดู เรื่องคำรรพท์การบอกทิศท,ทางและตำแหน่งในภาษาเวียดนามเริ่มต้นคำแรกเลยคำว่าเหืองพร้อมกันเหืองเหงืองแปลว่าทิศต่อมาบักบักคือเหนือนามนามคือทิศใต้ดงดงคือทิศตะวันออกเตยเตยคือตะวันตกดีถังดีถังแปลว่าตรงไปนะฮะต่อมา Ải, ải, แฉะจ่ายแฉะจ่ายแปลว่าเลี้ยวซ้ายต่อมาแฉะฝ่ายแฉะฝ่ายคือเลี้ยวขวาคําต่อมาตรงกันข้ามภาษาเวียดนามง่ายๆโดยเสียนโดยเสียนคาต่อมาเบนแก่เบนแก่ก็คือด้านข้างนะครับเจื ặt, trước ặt, ้อหมัดเจื้อหมัดแปลว่าด้านหน้าไกวไหลไกวไหลคือ เลี้ยวกลับกวแซกวแซคือกลับรถด,ดีเตียบดีเตียบคือตรงไปต่อหรือว่าไปต่อนั่นเองแล้วถ้าหยุดง่ายๆนะครับใช้คำว่าซึงหลซึงหลต่อมาคำว่าถนนถนนภาษาเวียดนามมี2องคำคือคำว่าเดืองและคำว่าโฝฟคำว่าเดืองคือถนนใหญ่ส่วนโฝฟคือถนนเล็กนะครับต่อมามาดูทางด่วนบ้างเดืองกาวตก เดืองกาวตก๊กคือทางด่วนต่อมาเกิเวีดกวาเดืองเกิเวีดกวาเดืองคือสะพานลอยนั่นเองคําว่ากวาเดืองเฉยๆแปลว่าข้ามถนนต่อมาแดนจาวทงแดนจาวทงก็คือสัญญาณไฟจราจรนะครับส่วนคําว่าสี่แยกสามแยกห้าแยกภาษาเวียดนามง่ายๆนะครับนำคำว่าหงาแล้วก็ตามด้วยตัวเลข บาคือ3ตือคือ4นํนำคือ5ถ้า3แยกก็คือหงาบาหงาบา4แยกคือหงาตือหงาตือ5แยกคือหงานำหงานำและคำสุดท้ายฟุตบาทภาษาเวียดนามคือเวียแฮเวียแฮรู้คำศัพท์การบอกทิศทางและตำแหน่งกันไปแล้วคราวนี้เรามาฝึกใช้จริงกันบ้างกับรูปประโยคการถามทาง เอ็งหลามเอินจีซุปโตยเดืองเด่นตามด้วยชื่อสถานที่ง่ายๆคือเอาประธานตามด้วยคำว่าหลามเอินจีซุปโตยเดืองเด่นแล้วก็ตามด้วยสถานที่ดูตัวอย่างให้เคลียร์กว่านี้ดีกว่านะครับเอ็งหลามเอินจีซุปโตยเดืองเด่นวันเหมียวเอ็งหลามเอินจีซุปโตยเดืองเด่นวันเหมีย แองแปลว่าอะไรพี่นะฮะลามเอินคือกรุณาจีแปลว่าชี้ซุบแปลว่าช่วยโตยคือฉันเดืองคือทางหรือถนนเดนแปลว่าถึงวันเหมียวก็คือชื่อนะครับพี่กรุณาช่วยชี้ทางไปวันเหมียวนะฮะลองมาดูอีกตัวอย่างบเบเซอจีดีถังเดนนงาตือเชือกหมัดถี่แสจายดีขวางบนจจำแมตเหนือวันเหมียวเออเบนฝ่ายอ่านตามอีกรอบ bây giờ c h ี đi thẳng đến ngã tư trước mặt thì rẽ trái, đi khoảng 400 m มตรเหนือวันเหมียวเออเบนฝ่าลองมาแปลกันนะฮะ bây giờ จีดี thẳng ก็คือตอนนี้พี่ตรงไปเดินหงาตือเชือกหมัดถี่แฉ่จ่ายถึงสี่แยกนะครับหงาตือคือสี่แยกเจือกหมัดด้านหน้าถี่แฉจ่ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายดี khoảng 400เมตรเหนือนะฮะคืออะไร ไปอีกประมาณ400เมตรขวางแปลว่าประมาณนะฮะเหนือแปลว่าอีกวันเหมียวเออเบนฝ่ายก็คือวันเหมียวจะอยู่ด้านขวามือนั่นเองในส่วนของไวยากรณ์วันนี้ผมจะขอเริ่มต้นกับไบยากรณ์ตื่อเดนนะฮะมีความหมายว่าจากจุดจุดจุดถึงซึ่งผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วในตอนที่8คราวนี้เราลองมาดูการใช้ตื่อเดนในอีกรูปแบบหนึ่ง ตื่อเดนใช้บอกระยะทางเริ่มต้นจนถึงระยะทางสิ้นสุดตัวอย่างเช่นตื่อเซินไบเดนแคกซานบาเนาาเียวเกยโสอ่านทั้งประโยคพร้อมกันตื่อเซินไบเดนแคกซานบาวเนียวเกยโศตื่อแปลว่าจากใช่ไหมฮะตื่อเซินไบาจากสนามบินเดนแคกซานถึงโรงแรมบาวเนียวเกยโศแปลว่ากี่กิโลเมตรเกยโสแปลว่ากิโลเมตรมาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง ตื่นซนใบเดนแคกซานขวางบ่ามยอเกยโศตตื่นซนใบเดนแคกซานขวางบ่ามือเกยโศจากสนามบินถึงโรงแรมประมาณ30กิโลอีกตัวอย่างคำถามถามว่าตื่อฮานอยเดนบังกกมดบาวเลวตื่อฮานอยเดนบังกกมดบาวเลวจากฮานอยใช่ไหมฮะถึงกรุงเทพใช้เวลา นานเท่าไหร่มดบาวเร็วคือนานเท่าไหร่นะครับตัวอย่างต่อมาเป็นคำตอบตือฮาหนอยเดนบังกกดีไหมใบมดขวางหมดเตียงโบมเมลามฟุตตือฮาหนอยเดนบังกกดีไหมใบมดขวางหมดเตียงโบมดเมลามฟุตจากฮานอยไปกรุงเทพนะครับไปโดยเครื่องบินใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง45นาที ต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าบาซาและคำว่าก่อซาคงคำว่าบาซามีความหมายว่าไกลเท่าไหร่ส่วนคำว่าก่อซาคงก่อซาคงมีความหมายว่าไกลไหมใช้ในการถามระยะทางเรามาดูตัวอย่างกันจาบเจียวฟิลแก๊กเดยบาซาจาบเจียวฟิลแก๊กเดยบาซา โรงภาพภายนตร์ห่างจากนี้ใช่ไหมฮะแก๊กเดยบาวซาไกลเท่าไหร่เวลาตอบลองมาดูคำตอบนะฮะจ่บเฉียวฟิล์มแก๊กเดยขวางนำเกยโสจ่าเฉียวฟิล์มแก๊กเดยขวางนำเกยโสโรงภาพภายนตร์ห่างจากนี้ประมาณนำเกยโส5กิโลเมตรตัวอย่างต่อมาตื่นดายหกเกษตรศาสตร์เด่นเสนใบดอนเมืองก่อซาคง ตื่อไดยหอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองก่อซาคงแปลว่าอะไรจากมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ถึงสนามบินดอนเมืองก่อซาคงไกลไหมมาดูคําตอบกันตื่อไดยหอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองขวางเมื่อยเกยโศตื่อไายหอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองขวางเมื่อยเกยโศแปลว่าอะไร จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ถึงสนามบินดอนเมืองขวางแปลว่าประมาณเหมื่อยเกยโศคือ10กิโลเมตรนั่นเองต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าเมิดเบาเลวกับเฮดเบาเลวออกเสียงตามอีกรอบเมิดเบาเลวเฮดเบาเลวมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าใช้เวลานานเท่าไหร่มาดูตัวอย่างแรกเพื่อจะได้เคลียร์ขึ้นนะฮะ từ đây đến thư viện quốc gia đi bộ mất bao lâu từ đây đến thư viện quốc gia đi bộ mất bao lâu หรือใช้คำว่าเฮ็ดเบาเลวก็ได้มีความหมายว่าจากที่นี่ถึงหอสมุดแห่งชาติเดินใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับการเดินนะดีโบมาดูคำตอบตื่อเลยเดิน thư viện quốc าดีโบมึดห้าสฟุต từ đây đến thư viện quốc gia đi bộ mất 20 phút ฟตจากที่นี่นะครับถึงหอสมุดแห่งชาติใช้เวลาเดินใช้เวลาเท่าไหร่ไฮเมฟตคือ20นาทีมาดูตัวอย่างต่อมาตื่อ nhà เองเดิน nhà แอมดีเซบิดมดบ่าวเลวตื่อ nhà เองเดิน nhà แอมดีเซบิดมดบ่าวเลวหรือเฮดบาวเลวก็ได้จากบ้านพี่ถึงบ้านน้อง ไปโดยรถเมย์ใช้เวลานานเท่าไหร่มาดูคำตอบกันตื่นหยาแองเดนหยาแอมดีแซบิดมดขวางเหนือเตียงอีกรอบนะครับตื่นหยาแองเดนหยาแอมดีแซบิดมดขวางเหนือเตียงจากบ้านพี่ถึงบ้านน้องไปรถเมย์ใช้เวลาเหนือเตียงคืออะไรครับครึ่งชั่วโมงต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่อเทและคำว่าเดือก คำว่ากอเถออกเสียงตามอีกรอบกอเถมีความหมายว่าสามารถส่วนคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้กอเถจะวางขึ้นต้นประโยคหรือวางหลังประธานหรือวางหลังกิริยาหลักก็ได้เช่นต่วนเซาโตยก่อเทดีจูลิกเออบักกิงอีกรอบ sau, thể, ต่วนเซาโตยก่อเทดีจูลิกเออบักกิงกอเถต่วนเซาโตยแสดีจูลิก เออบักิงขอเอวน sau ตัตดีจ u ลิเออักิงและอีกประโยควน sau อเถอตัตดีจุลิเออ,อักอิงวน sau อเถตัดีจลเออักิงทั้ง3ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าฉันสามารถไปเที่ยวปักกิ่งได้ ต่อมาเรามาดูคำว่าเดือกกันบ้างคำว่าเดือกจะวางอยู่ตามหลังกริยาหลักหรือหลังประธานตัวอย่างเช่นโตยหน้อยเดือกเตยียงงาโต๋หน้อยเดือกเตียงงามาดูประโยค2โตยหน้อยเตียงงาเดือกโตยหน้อยเตียงงาเดือกทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าฉันพูดภาษารัสเซียได้นอกจากนี้คำว่าก่อเถและคำว่าเดือกสามารถใช้ร่วมกันได้ดูตัวอย่างครับ Ngày mai anh có thể đến đón em ở sân bay được. Ngày mai anh có thể đến đón em ở sân bay được. Rứ có thể ngày mai anh đến đón em ở sân bay được. Có thể ngày mai anh đến đón em ở sân bay được. Rứ ngày mai có thể anh đến đón em ở sân bay được. Ngày mai có thể แองเดนรอนแอมเออร์เซินใบเดือก er. ทั้ง3ประโยคนี้มีความหมายว่าพรุ่งนี้พี่สามารถไปรับน้องที่สนามบินได้ขณะที่รูปประโยคปฏิเสธของคำว่ากาเทคือคำว่าคงเทนะฮะจำนะครับกอเทถ้าเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธใช้คำว่าคงเทไม่มีคำว่าคงกาเทนะฮะส่วนรูปประโยคปฏิเสธของคำว่าเดือกคือคำว่าคงเดือกนั่นเองมาดูตัวอย่างกัน แองคงเทดอกเตียงถายเดือกวีเตียงถายขอหลําแองคงเทดอกเตียงถายเดือกวีเตียงถายขอหลําแปลว่าอะไรพี่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เพราะภาษาไทยยากมากดูอีกตัวอย่างหนึง่งจิคงอันไกลเดือกจิคงอันไกลเดือกแปลว่าพี่กินเผ็ดไม่ได้ สิ้นลจีเหนียวแอมดีตื่อเดยเดนทือเวียนก่อซา,าคงอะคงซาหลาําแอมดีขวางหมดเกยโศแยจีหล่ำเอิญจีเดืองดีจอแอมเดอคงอะแอมดีถังเดนงานนำเจ๊กมัดถี่แฉจายดีเทียบขวางหายมเหนือทือเวียนเออเบนฝ่ก่อนเส้นใบก่อซา,าคงอะดีเมิร์ดบาเลวอะ ดีตักซีขวางบาไมฟุตกุงเดนโซยเวิงกเอ,อิ้นจีเหี่ยวอ่ะคงขอซีเอ็มอ่ะคุณผู้ชมคะคงเคยได้ยินชื่อหนังเรื่องนึงกันมาบ้างนะคะนั่นก็คือเรื่องฮอยอันฉันรักเธอเป็นหนังรักโรแมนติกที่ถ่ายทำที่เมืองฮอยอันของเวียดนามค่ะ ในช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะไปสำรวจเมืองฮอยอันเมืองเก่าโบราณของเวียดนามกันนะคะ เมืองนี้จะมีความสําคัญยังไงและจะสวยงามขนาดไหนเรามาสอบถามจากอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะฮอยอันนี้โอ้โหคือทุกคนเคยได้ยินชื่อมาอยู่แล้วอยากรู้ว่าอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะครับเมืองฮอยอันนะฮะอยู่ทางภาคกลางของประเทศเวียดนามนะครับจากประเทศไทยได้ไม่ไกลนะฮะเราสามารถเดินทางจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าฮอยอันได้นะฮะฮอยอันปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดกวางนามของประเทศเวียดนาม ครัค่ะอาจารย์คะแล้วเมืองฮอยอันมีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะครับในศตวรรษที่16และ17นะฮะเมืองฮอยอันเป็นที่รู้จักในเอเชียตะวันตเฉียงใต้นะฮะแล้วก็ยุโรปนะฮะก็คือมีทั้งชาวโปรตุเกสนะฮะชาวอิตาลีหรือว่าจีนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทำการค้าอยู่ที่ฮอยอันเป็นอย่างมาก นะครับเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรจำปาและเป็นศูนย์กลางในการทําการค้าพอๆกับมะละกาเลยของสิงคโปร์ยุคนั้นคือเป็นเหมือนเมืองท่าของเวียดนามเลยใช่ไหมคะก็คือหลากหลายประเทศเข้าไปอยู่ที่นั่นแบบว่ามาทําการค้ากันครับค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าได้ข่าวมาว่าหอยอันเนี่ยเป็นมรดกโลกด้วยใช่ไหมคะเพราะอะไรหอยอันถึงได้เป็นมรดกโลกคะอาจารย์ครับหอยอันเป็นมรดกโลกนะฮะก็คือในปี1999นะฮะยูเนสโกนะครับได้คัดเลือก ได้เลือกเมืองหอยอันเป็นมรดกโลกในฐานะที่ว่าเป็นเมืองตัวอย่างในเมืองท่าของเอเชียตะวเฉียงใต้ในศตวรรษที่15 mm hmm. และ19 mm hmm. นะฮะ,ฮะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์และผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น mm hmm. รวมกับต่างชาติไว้อย่างมีเอกลักษณ์ <c oughs> นะฮะถ้าเราไปดูเมืองหอยอันเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปรวมทั้งสถาปัตยกรรมแบบจีนแล้วก็ญี่ปุ่นมีครบหมดเลยนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัวรวมกับเวียดนามด้วยอพูดมาอย่างนี้อยากรู้แล้วว่าสถานที่ท่องเที่ยวในหอยอันอะไรที่น่าไปคะอาจารย์ครับผมขอเริ่มต้นที่สะพานญี่ปุ่นนะฮะคนไทยรู้จักดีนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คําว่าเกิรจัวคือคือสะพานวัดนะฮะเป็นที่ เป็นสะพานที่สร้างโดยพ่อค้าชาวญี่ปุ่นก็คือร่วมกันบริจาคะนะครับสะพานนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานญี่ปุ่นนะฮะอย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมอันนี้ยังมีความเป็นเวียดนามอยู่มากเลยะนะฮะสะพานมีความยาวประมาณ18เมตรนะฮะสะพานจะเป็นรูปทรงโค้งนะฮะทอดผ่านแม่น้ำทูโบนนะฮะคนไทยชอบเรียกว่าแม่น้ำทูโบนใช่แล้วก็มีหลังคามุงกระเบื้องเป็นรูปคลื่นนะฮะตรงกลางจะมีเจดีย์จัตุรัส Oh. นะฮะนี่คือสถานที่แรกที่น่าสนใจ <c oughs> อีกสถานที่หนึ่งที่คนเวียดนามหรือว่าคนต่างชาตินิยมไปก็คือสมาคมฟุกเกียน <c oughs> นะฮะสมาคมฟุกเกียนเป็นอะไรเป็นเป็นสมาคมที่สร้างขึ้นโดยชาวจีน <c oughs> นะครับในปี1759ก <c oughs> นะฮะก็ตั้งอยู่ถนนเจินฝูนะครับเป็นศูนย์กลางของเมืองฮอยอันเลย ะะสมาคมฟุกเกียนปัจจุบันนี้นะฮะก็เป็นที่พบปะของคนจีนหลายรุ่นเลยนะฮะนอกจากนั้นยังใช้เป็นที่ในการลํำลึกถึงบรรพบุรุษของตัวเองะนะฮะสถานที่นี้โดดเด่นก็คืองานไม้แกะสลักนั่นเองอนะฮะที่มีลวดลายสวยงามน่าชมะนะครับต่อมาก็คือแม่น้ําทูโบน อย่างที่เราทราบว่าเมืองหอยอันนะฮะตั้งอยู่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ําทูโบนนะฮะเป็นแม่น้ําที่สวยงามมากแล้วก็มีความยาวพอสมควรนะฮะจะไหลผ่านหลายพื้นที่รวมทั้งหอยอันด้วยนะฮะแล้วก็จะไปออกที่ทะเลจีนใต้นะฮะตรงเกือดายนะฮะซึ่งแม่น้ํานี้นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปล่องเรือนะครับชมชิวทัศน์ใช่แล้วก็ทัศนียภาพของเมืองหอยอันแล้วตอนค่ำก็จะมีโคมไฟอย่างสวยงามเลยตอนค่ำค่อ๋อคือเป็นอีกอีก รชาติเป็นรสชาติหนึ่งนะครับและอีกที่ที่อยากจะกล่าวถึงก็คือชายหาดเกลือได้ะนะครับชายหาดเกลือดน้นีตั้งอยู่ในตําบลเกิมอานของเมืองหอยอนันนะฮะชายหาดนี้มีความยาวประมาณ4กิโลเมตรค่อนข้างจะยาวะนะฮะแล้วก็มีเ,เนื้อทรายที่ละเอียดนะฮะน้ำทะเลใสะนะครับบรรยากาศสงบแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ํามากมายนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งฝรั่งหรือว่าคนไทยไปก็ชอบหาดนี้เป็นอย่างมาก ค่ะคือคต้องบอกว่าหอยอันนี้มีหลากหลายอย่างมากๆเลยนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆแล้วยังมีทะเลให้ไปเที่ยวด้วยใช่ใชไหมคะใช่มีครบหมดเลยนะฮะก็คือถ้าสมมุติเราไปเดินเที่ยวเมืองเก่าย่านเมืองเก่าปุ๊บเราก็สามารถไปเที่ยวทะเลตอนเย็นได้ก็ถือว่าครบเครื่องของเมืองนี้เลยนะฮะครบเลยจริงๆค่ะ<ช>คแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเมืองนี้เดินทางไปยากไหมคะจย์ครับง่ายนิดเดียวนะฮะเรามีรถโดยสารนะครับจากประเทศไทยก็คือถ้าผู้ชมสามารถขับรถไปได้นะฮะ จากเริ่มต้นจากมุกดาหาระนะครับเข้าสวรรณเขตของลาวานะฮะแล้วก็ตรงไปถึงเวียดนามเลยก็คือเราสามารถเดินทางออกจากเมืองไทยตอนเช้าและถึงเมืองฮอยอันตอนเย็นได้เลยอ๋อคือใช้เวลาคือขับรถด้วยใช่ไหมคะคไม่ได้นั่งเครื่องเป็นวันไม,ไม่ได้นั่งนะเครื่องอนะ,ะเรียกได้ว่าเราสามารถทานอาหาร3ม,มื้อ3ประเทศได้มืม้อเช้าทานที่ไทยมื้อกลางวันทานที่ลาวและมือ้อเย็นหรือมื้อข้ามทานที่เวียดนาม โอ้โห oh, ถือว่าครบเลยทริปเดียวครับนอกจากนั้นเราสามารถนั่งเครื่องถ้าอยากนั่งเครื่องนะฮะเราก็นั่งเครื่องอไปลงที่ฮานอยหรือว่าโฮจิมินห์แล้วค่อยนั่งมาแถวภาคกลาง จังหวัดดานังก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็นั่งรถต่อไปนิดนเดียวใช่ไหมคะนั่งรถต่อไปนิดเดียวใช่ครับ30กิโลเองอก็เดินทางไปง่ายๆนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็รูปประโยคเกี่ยวกับการเดินทางและถามทางกันไปแล้วถ้าต้องการไปเวียดนามก็คงไม่มีอุปสรรคเรื่องของการถามเส้นทางกันแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมว่าการออกเสียงภาษาเวียดนามนั้นค่อนข้างยากกว่าภาษาไทยเล็กน้อยนะคะถ้าออกเสียงผิดอาจจะสื่อความหมายผิดกันได้เราต้องฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ